ภายในมันก็นเป็นองค์ประกอบของเพิ่นนั่นน่ะจ้ะเป็นอันนี้สารตายายก็มีตามียาแล้วมีนางสนมมีไอ้ฉัดเงินฉัดทองเกี่ยวกันอย่างตามนั่นของเพิ่นนั่นแหละมีองค์น้ํามีอย่างครบทุกอย่างเลยแม่นบ่ครับเหมือนกับสารทั่วไปแม่นอันนั้นสารพระภูมินั่นก็มีคือกันเป็นนั่นองค์ประกอบของเพิ่นนั่นแหละมีสร้างมีมามีนางรํามีหยังชุดของคนมันเป็นไอเดียของเฟนแล้วอยากเฮ็ดบ้านงามอยากอยู่บ้านงามแล้วเพิ่นแล้วก็อยากให้พระภูมิอยู่คือเจ้าของอยู่แบบใดก็อยากให้เพิ่นอยู่คือกันแบบนั้นแล้วมันก็เป็นแบบว่าบ่เป็นตาย่านคือพระภูมิแต่เก่าย้ําคําย้ําคืนอีหยังเสียกับบ่เป็นตาย่านแล้วมันก็สะดุดตาคนผ่านไปผ่านมาที่นี่มันก็เฮาอยากออกแบบใดเฮาก็เฮ็ดไปจังซี่นะจ้ะเฮ็ดเป็นร้านกาแฟจังทางตายายนี่ก็ที่เฮ็ดประมาณว่าเป็นร้านกาแฟประมาณนี้ก็ที่เฮ็ดออกมาจังซี่ครับว่าความฝันหรือฝันจังได๋ก็ครับก็ว่าเรื่องความฝันนั่นก็มีแต่เพื่อนบ้านดอกเพิ่นฝันเพิ่นเห็นผู้เฒ่ามื้อเชิญพระภูมิขึ้นฮอขึ้นหั่นมาร่วมจ้ะเห็นผู้เฒ่าเพิ่นย่างลงมาน้ําทางนี่มานี่แหละเราเพิ่นก็ไปตีเป็นเลขเป็นอีหยังไปแล้วเนาะแต่ว่าเจ้าของก็บ่ได้หวังว่าสิต้องถูกเลขถูกหยังดอกเฮ็ดแต่ว่าก็ความตั้งใจก็อยากเฮ็ดให้มันดูแปลกเป็นไอเดียของคนรุ่นใหม่อ่ะนะจ้ะลูกหลานก็สิได้บ่ต้องยึดติดว่าต้องเป็นว่าภูมิรุ่นเก่าเพิ่นก็จังสิอยู่อีหยังซี่นะมันเป็นความเสียคือว่าเฮาเสียแบบนี้เพิ่นสิอยู่แบบซี่เฮามันก็นั่นน้ําเฮานี่แหละครับมีคนรับโชคไปแล้วก็มีอยู่วันนั้นออก02ถึงวันอ๋อได้โชคน้ำเจ้าที่แล้วเพิ่นถือครับผมจ้ะ